ซฟาออกจากห้องครัวนะคะมานั่งทำงานกราฟิกให้ลูกค้าสักนิดนึงเผอิญว่ามีลูกค้าสั่งงานอาร์ตเวิร์กมาก็เลยทำคลิปนี้นะคะเพื่อแบ่งปันเทคนิคง่ายๆในการสร้างชิ้นงานอาร์ตเวิร์กสร้างรายได้เพิ่มได้แบบง่ายๆเพียงแค่ใช้ Photoshop เทคนิคง่ายๆเลยแล้ววันนี้นะคะเทคนิคนี้ก็คือการนำรูปภาพไปแทรกเข้าไปในข้อความนะคะง่ายมากไปดูที่หน้าจอเลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำรูปภาพแทรกเข้าไปบนตัวอักษรซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการทำงานอาร์ตเวิร์กหรือว่าคลิปอาร์ตนะคะบน Photoshop มีวิธีการทำที่ง่ายๆนะคะเริ่มต้นเรามาเปิดไฟล์ใหม่ก่อนนะคะคลิกที่ไฟล์ที่นิ้วนะคะกำหนดไซส์กำหนดขนาดวันนี้ปุ๋ยใช้ที่ 3,500 กับ 1,500 นะคะกว้างคูณยาวสำหรับแบ็กกราวด์ใช้แบ็กกราวด์เป็นสีขาวใครจะเป็นสีดำหรือว่าใช้แบ็กกราวด์เป็น transparent ก็ได้นะคะแต่วันนี้เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะใช้แบ็กกราวด์เป็นสีขาวคลิกที่โอเคเราจะได้ตัวขนาดไซส์ชิ้นงานชิ้นใหม่นะคะเป็นพื้นสีขาวข้อความจากโจทย์ของลูกค้าที่ให้มาอยากได้ text หรือว่าข้อความคำว่า love แต่เป็นคำว่า love ที่มีมิติไม่มากและน้อยจนเกินไปมองแล้วสะดุดตา text ที่ใช้เลือกฟอนต์เป็น Times Roman นะคะเป็นตัวทึบเนาะขนาด750นะสีดำโอเคได้ขนาดที่ต้องการประมาณนี้คลิกที่ถูกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางได้ text แล้วเราอยากได้รูปภาพมาแทรกเข้าไปด้านในของข้อความที่เรากำหนดไว้มาที่ไฟล์ open แล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะพอได้ไฟล์รูปภาพที่เราต้องการนะคะวันนี้จะใช้รูปประมาณนี้คลิกไปที่เมาส์ด้านซ้ายคลิกค้างไว้ลากนะคะลากมาไว้ที่เลเยอร์มุมล่างสุดด้านขวามือลากค้างไว้นะคะพอเราเห็นรูปภาพตรงที่เลเยอร์ที่โชว์ตรงนี้ด้านขวามือด้านล่างของเรานะคะคลิกซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งคลิกเมาส์ด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งแล้วลากไปทับไว้ที่ตัวข้อความเห็นไหมคะจะมีรูปภาพแปะทับไว้พอเราเห็นรูปภาพแปะทับไว้ไซส์มันอาจจะใหญ่เกินไปแต่ดูก่อนก็ได้นะคะลองแทรกเข้าไปในข้อความเราจะใช้คำสั่งที่เลเยอร์นะคะและเลือกที่ create clipping maskนะคะรูปภาพมันอาจจะดูใหญ่เกินไปเรามาจัดขนาดของรูปภาพเดี๋ยวแบ็กเวิร์ดไปก่อนนะคะจัดขนาดของรูปภาพให้ดูเล็กลงเพื่อจะได้เหมาะกับตัว text ของเราไปที่ edit เลือกที่ free transformรีทรานส์ฟอร์มนะคะลดขนาดของลองดูนะคะว่าจะแมทช์ได้พอดีกับตัวเท็กซ์ของเราหรือเปล่านะคะพอได้ไซส์ที่เราต้องการคลิกที่เครื่องหมายถูกหลังจากนั้นไปคลิกที่เลเยอร์นะคะเลือกคำสั่ง create clipping mask ก็จะประมาณนี้
แล้วก็ move ตัวรูปภาพได้นะคะเลื่อนหาตำแหน่งที่เราต้องการประมาณนี้ละกันนะคะเราก็จะเห็นไฟล์ของรูปภาพที่เราต้องการเข้าไปแทรกอยู่ด้านในของ text หรือว่าข้อความที่เรากำหนดไว้นะคะแต่ว่าภาพมันจะเป็นแบบเรียบเรียบเป็นมิติเดียวซึ่งถ้าใครชอบแบบนี้ก็เซฟไปใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็น PNG หรือว่าเป็น JPG นะคะถ้า PNG ก็คือไม่มีแบ็คกราวด์เนาะก็ไปใช้งานได้แต่สำหรับโจทย์ของลูกค้าที่ปุ๋ยได้รับวันนี้ก็คืออยากได้ไฟล์ที่ไม่ใช่มิติเดียวมีความลึกตื้นหนาบางมีนูนมีลาดเอียงโอเคงั้นเราก็มาคลิกที่ Textเป็นเลเยอร์ที่เป็นข้อความนะคะคลิกที่เลเยอร์นี้และมาออกแบบดีไซน์อีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะคะแถบด้านล่างขวามือล่างสุดเครื่องหมายนี้ fx เนี่ยเราจะทำให้เกิดการนูนเกิดภาพที่มีมิติที่นูนขึ้นมีความลาดเอียงมีมุมเว้าโค้งนะคะให้ไปที่คำสั่งของ Befun and Emboss ตัวนี้นะคะ Befun Emboss ให้สไตล์เป็นเราจะกำหนดเป็น Inner นะคะเป็น Inner หมายถึงว่าให้เป็นมิติความนูนจากด้านในออกมาเทคนิคเป็นชิเซลฮาร์ดเดฟนะคะเดฟกำหนดความลึกนะก็เลื่อนมาตามที่เราชอบได้เลยมาใช้ประมาณ246ซึ่งรายละเอียดตรงนี้กำหนดเองได้เลยนะคะดูที่รูปภาพดูที่ชิ้นงานที่เราต้องการเป็นหลักเอาไซส์สักประมาณ18ละกันซอฟต์ฟินตัวนี้ถ้าเราชอบแนวแบบเป็นเหลี่ยมๆก็ใช้งานประมาณนี้ได้แต่ถ้าแบบเหมือนเราแกะสลักไม้อะค่ะเรามีกระดาษทรายขัดทูเหลี่ยมให้มันดูโค้งมนมากขึ้นเราก็ใช้ตัวซอฟต์ตัวนี้นะใช้สักประมาณ6นะประมาณนี้โอเคเพิ่มขอบนิดนึงเพื่อให้ภาพมันมิติออกมาแบบชัดมากขึ้นใช้สโตรกแล้วกันนะคะใช้สโตรกที่ใช้ไซส์มันสิสโตรกนะคะเพื่อความเด่นชัดถ้าเรามองที่ชิ้นงานแบ็คกราวด์เป็นสีขาวใช้สโตรกประมาณสีดำดำชัดขึ้นหรือจะดำแบบขุ่นๆก็ได้นะคะมาสีดำไปเลยแล้วกันเนาะหลังจากนั้นคลิกที่โอเคนะคะชิ้นงานของเรานะคะที่เราออกแบบก็เอาประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเซฟไฟล์ได้เป็นทั้งแบบ PNG หรือว่าเป็น JPEG นะคะ JPG ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนไปใช้งานก็เซฟเดี๋ยววันนี้ปุ๋ยจะเซฟเป็น PNG เป็นหลักอ่ะเอาแบ็คกราวด์ออกให้เป็น transparent นะคะเซฟเป็น PNGเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้งานอาร์ตเวิร์กที่เราออกแบบมาไปใช้กับงานพิมพ์ต่างๆก็ลองเอาไปลงม็อกอัพดูนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะเอาไปลงม็อกอัพที่เป็นเครื่องใช้ทั่วไป
นะใช้แบ็กกราวด์เพิ่มเข้าไปนิดนึงเพิ่มลูกเล่นโดยใช้กลีบกุหลาบโรยเป็นแบ็กกราวด์ด้านล่างเนาะเดี๋ยวไปดูชิ้นงานที่ออกมากันออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ง่ายๆทำอาร์ตเวิร์กง่ายๆขายได้ทั่วโลกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนำไปสร้างรายได้เพิ่มกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ